ช่วงนี้กำลังเป็นกระแสในโซเชียลก็คือมีพระพุทธรูปนะครับอยู่ที่วัดเจริญสุขันธารจังหวัดนครราชสีมานะนี่คือเรื่องจริงใช่ไหมเรื่องจริงเลยชาวบ้านเรียกว่าพระพุทธรูปปางสองนิ้วอย่างที่เห็นในภาพตรงนี้นะฮะทำไมท่านชูอย่างนั้นล่ะครับทำไมท่านมีเรื่องเล่าจะเล่าให้ฟังครับพระพุทธรูปนี้นะฮะอยู่บริเวณใต้จั่วหลังคาด้านหน้าโบสถ์นั่งประทับใต้ต้นโพฮะแล้วก็ยกมือขวาชู2นิ้วอย่างที่เราได้เห็นกันด้วยความแปลกก็ได้ทำให้นักข่าวไปทำข่าวมากมายนะครับแล้วก็มีคนมาโพสต์แชร์ในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ลงไว้ว่าพระพุทธรูปปางนี้ชื่อว่าปางสู้ๆหรือว่าปางฟุ้งฟิ้งอันนี้คือคนไปเห็นแล้วก็โพสต์ลงปางสู้ๆเดี๋ยวอันนี้เขาตั้งให้นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลายคนสงสัยว่าพระพุทธรูปปางเนี่ยมีจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อนะฮะเพราะเป็นข่าวปุ๊บนะฮะก็มีหลวงพ่อพร้อมครับเจ้าอาวาสวัดรูปปัจจุบันนะฮะบอกว่าโบสถ์หลังนี้เนี่ยอยู่มานานถึง46ปีก็คือสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2512นี่ปีเดียวกับอาเลยเกิดปีนี้อยู่ดีๆก็เล่นตัวเองนะฮะแต่ไม่มีใครสังเกตเห็นไม่มีใครสังเกตเห็นเพราะว่าโบสถ์เนี่ยนะฮะก่อนหน้านี้สภาพเก่ามากแต่เมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมานะครับได้มีการทาสีโบสถ์แห่งใหม่แล้วก็ซ่อมแซมหลังคาชาวบ้านแถวนั้นก็เลยเห็นสะดุดตาก็เลยกลายเป็นกระแสขึ้นมานะครับก็เลยเกิดข้อสงสัยอย่างที่เราสงสัยกันนะครับเพราะว่าเจ้าอาวาสเนี่ยบวชมาถึง34พรรษาแต่ไม่เคยเห็นมาก่อนอันนี้คือเจ้าอาวาสปัจจุบันนะครับก็เลยต้องไปถามอดีตเจ้าอาวาสนะว่าทำไมต้องเป็นพระพุทธรูปชู2นิ้วอาจารย์ตุ่นอดีตเจ้าอาวาสเนี่ยก็บอกว่าท่านเองเนี่ยเป็นคนสร้างโบสถ์หลังนี้เมื่อ46ปีที่แล้วนะครับบอกว่าเป็นภาพพระพุทธรูปแสดงพระธรรมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่ชู2นิ้วเป็นการสื่อสารถึงการปฏิเสธ2อย่างปฏิเสธอะไรบ้าง1คือการหมกมุ่นอยู่ในกามอันนี้ไม่ควรอันนี้ไม่ควรอีกอันนึงก็คือการทรมานตนให้ลำบากโดยเปล่าประโยชน์หรือการอดอาหารของพระพุทธเจ้านั่นเองนะครับถ้าปฏิบัติได้ตามที่พระพุทธรูปชู2นิ้วห้ามไว้ชีวิตก็จะมีความสุขคือถ้าพูดง่ายๆเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าพุทธรูปเนี่ยที่ชู2นิ้วก็คือปริศนาธรรมข้อห้ามทั้ง2ข้อนั่นเองถูกต้องเนาะก็ควรปฏิบัติตามไม่เคยรู้เลยว่ามีแบบนี้เนาะเพิ่งทราบเหมือนกันตอนแรกก็นึกว่าเป็นอะไรเล่นๆปรากฏว่ามีจริงนะฮะในพุทธประวัตินะครับก็แบบว่าไม่ใช่ว่าอะไรที่ไม่เหมาะสมด้วยนะเป็นเหมาะสมด้วยแล้วเป็นเรื่องจริงด้วยถูกต้องเกิดน่ารู้อีกอันนึงไม่เพราะฉะนั้นเวลาเราถ่ายรูป2นิ้วถ้าเราคิดในใจตามที่ท่านบอกไว้ก็ดีนะก็เหมือนเตือนสติตัวเองนะคอยเตือนไว้ว่าห้ามอ่ะแจ็คไหนลองสิ1 2 3จงทำดี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 โอเคโอ๊ยทําไมผมเลยจบแล้วอ้าวคลิปจบแล้วอ้าวยังไม่ดูเลยทำไมมันสั้นอย่างเงี้ยคลิปอ่ะถ้าคุณอยากจะดูคลิปเด็ดๆอีกมากมายของรายการดาวสามารถกดปุ่ม Subscribe ตรงนี้ได้เลยครับกดเลยตรงนี้ได้